สวัสดีค่ะพลอยใสค่ะวันนี้นะคะเราก็ไปทานบุฟเฟ่ร้านที่เป็นกระแสอยู่นะคะนั่นคือชื่อร้านว่าป้าบุญล้อมนะคะหลายคนอาจจะได้ยินแบบว่าชื่อร้านคุ้นๆนะคะหรือว่าได้ดูรีวิวกันมาบ้างแล้วนะคะเผอิญว่าร้านนี้เนี่ยรุ่นพี่พลอยจองนะคะนางบอกว่าจองยากมากแล้วเราก็แบบอ๋อยันไปด้วยก็ได้เจ้นะคะก็เลยไปกับเจ้เขานะคะพอไปแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะร้านนี้เนี่ยราคานะคะ399 บาทต่อคนนะคะเขาจะมีแบบว่าเป็นรอบๆให้จองนะคะต้องโทรจองจ่ายมัดจำกันไปนะคะส่วนพลอยเองเนี่ยจะไปในรอบ1 ทุ่มนะคะซึ่งเป็นรอบที่ราคา499นะคะในรอบ399เดี๋ยวเขาจะจับเวลากันไปแต่ว่ารอบ499ของพลอยเนี่ยก็ไม่ได้จับเวลานะพลอยทานตั้งแต่ประมาณ1 ทุ่มอะแล้วก็ออกจากร้านประมาณ4 ทุ่มกว่าเลยนะคะก็คือกินแบบเรื่อยๆเลยนะคะเมนูอาหารต่างๆเนี่ยก็คือถ่ายมาให้ดูแล้วล่ะเดี๋ยวให้ดูเลยนะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการถ่ายตอนที่พลอยกินหรืออะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าโซนที่พลอยนั่งเนี่ยมันเป็นโซนห้องแอร์ที่ในห้องเนี่ยนั่งอยู่ประมาณ6โต๊ะอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกรงใจคนอื่นเขาอะเนาะแล้วก็กลัวว่าจะแบบติดภาพคนนู้นคนนี้นะคะที่กำลังทานอยู่อาจจะดูแบบไม่สุภาพนิดนึงก็เลยถ่ายเป็นเฉพาะพวกเมนูอาหารนะคะต่างๆมาให้ดูกันนะว่าที่นี่เนี่ยเขาขายอะไรยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะนะคะวันนี้เนี่ยพลอยเองไม่ได้แบบว่าถือกล้องมาถ่ายจึ๊บจับจึ๊บจับจึ๊บจับอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการที่แบบว่าดูแลเป็นพิเศษหรืออะไรยังไงจากการที่ถือกล้องนะคะไม่มีนี่ขอบอกเลยนะคะก็คือ1พนักงานบริการดีมากนะคะคำว่าดีมากคือแบบคือดีจริงๆคือขออะไรถามอะไรนู่นนี่นั่นก็คือตอบได้ทุกอย่างบอกได้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าเขาก็แนะนำว่าถ้าใครที่ไปแล้วเนี่ยก็คือให้สั่งขนมหวานไว้เลยให้สั่งพวกบิงซูฮันนี่โทสต์อะไรไว้เลยนะคะเพราะว่านานมากนานมากแม่นานมากแม่คือรอไปแล้วชั่วโมงเลยนะคะก็คือแบบเหมือนตอนหลังเนี่ยก็คือแบบของจะเริ่มหมดนะคะแล้วก็ในรอบที่พลอยไปเนี่ยก็คือรอบที่พลอยไปช่วงนี้เนี่ยเป็นแบบเทศกาลทุเรียนนะคะใครที่ชอบทุเรียนนะคะก็มีทุเรียนขายด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีบิงซูทุเรียนนะคะก็คือแบบเป็นถ้วยแบบว่าสวยๆใหญ่ๆเลยคือแบบอิ่มแน่นอนนะคะก็ต้องเพิ่มเงินไป300 บาทนะคะสำหรับใครที่ชอบกินบิงซูทุเรียนแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเราก็ไม่ได้กินใช่ไหมเพราะว่ามันหมดด้วยแล้วก็อ่ะไม่ต้องเพิ่มตังค์นะคะก็ไปตักไอติมได้ไอติมก็จะมีรสทุเรียนด้วยเฮ้ยอร่อยมากรสทุเรียนของเขาอ่ะมันเป็นไอติมแบบฟิลแบบตอนเราเด็กๆอ่ะใช้คำว่าเราได้ไหมเผื่อมีน้องๆมาดูเป็นฟิลเหมือนแบบไอติมชาบูอ่ะที่เป็นแบบตัดไอติมตัดแบบตอนเราเด็กๆอ่ะนั่นแหละรสชาติแบบละมุนมากเลยอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยบุฟเฟ่ราคานี้ก็คือรวมน้ำเน็ตแล้วนะคะเน็ตแล้วเลยนะคะแต่ว่าไม่รวมพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้เนาะสิ่งที่ไปกินวันนี้รู้สึกว่าคุ้มมาก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 อยากจะพูดเหลือเกินอยากจะเปรียบเทียบกับร้านที่เคยไปกินมาแล้วตอนนี้มีกระแสบอกว่าตีกลับกันอยู่นะคะว่ามีการโกงมีการอะไรแต่ว่าไม่พูดดีกว่านะหลายๆคนอยากจะรู้นะคะที่พลอยเคยลงคลิปไปนะคะว่ามันดีตอนนั้นเนี่ยคือเทียบไม่ติดเลยกับร้านนี้นะคะร้านป้าบุญล้อมคือแบบดีมากๆเลยนะคะพลอยใสก็อยากจะขอให้ร้านคุณป้าเนี่ยคงคุณภาพของที่สดๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องมารยาทของพนักงานเนี่ยให้แบบให้ดีๆอย่างนี้เนี่ยคือพลอยว่านะคงถ้าคงไว้อย่างนี้เนี่ยยังไงแล้วนะลูกค้าก็เข้าตลอดแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องการเดินทางนะคะถ้าใครที่ไม่มีรถพลอยว่าค่อนข้างที่จะไปยากนะคะแล้วคือจะถึงร้านก่อน
แต่ว่าเราไม่ต้องเลี้ยวซอยร้านให้เราไปจอดรถที่ด้านหน้าก่อนแล้วก็ค่อยเดินมาที่ร้านนะคะแล้วก็ระบบการจัดการที่นี่นะคะก็โอเคเลยนะคะโอเคนะคะถ้าใครสมาดามาในคลิปพอยว่าแบบเฮ้ยฉันไปทานเราไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยเธอแบบทำไมฉันไปแล้วมันไม่ดีอย่างที่เธอพูดหรืออะไรอย่างนี้ก็คือเป็นช่วงที่ฉันไปมันดีจริงๆนะจ๊ะป้าก็คือแบบดีจริงๆนะคะร้านก็คือดีจริงๆนะคะทุกอย่างแล้วก็ส่วนน้ำที่พอบอกว่าอร่อยเนี่ยก็คือเพราะว่าน้ำเพราะว่าชานมอร่อยอ่ะมันแบบมันไม่หวานมากแล้วมันก็หอมชาเฮ้ยนี่เราต้องไปกินชานมที่ร้านบุฟเฟ่ต์เหรอวะเออก็ได้อยู่นะคะสำหรับใครนะคะที่เคยไปทานร้านป้าบุญล้อมแล้วนะคะหรือว่ามีร้านไหนนะคะเด็ดๆแนะนำนะคะก็อย่าลืมมาแนะนำการมาพูดคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องภาษาด้วยนะคะวันนี้ภาษาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย